สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยนะครับวันที่7เดือนพฤศจิกายน2557นะครับมีเรื่องที่พี่น้องส่งมาด่วนแล้วก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่จะต้องนำมาตีแผ่แล้วก็ให้พี่น้องนะครับนำไปพิจารณาแล้วก็หาทางดำเนินการนะครับมีพี่น้องส่งมาว่าเป็นคำสั่งด่วนออกมาจากห้องประชุมสดๆร้อนๆนะครับของประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็ฝั่งทหารว่าตอนนี้ให้มีปฏิบัติการแดงนะครับปฏิบัติการใช้รหัสว่าแดงก็คือการออกไปตามพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็ตามเก็บพี่น้องเสื้อแดงเป็นรายบุคคลเงียบๆลับๆปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นพร้อมกับการที่จะมีการปล่อยข่าวนะครับปฏิบัติการจิตวิทยาด้วยการส่งข่าวลือออกมาว่านะครับมีการตายของคนบางคนไม่แน่ใจว่าจะเป็นการขุดหลุมล่อเพื่อให้แสดงตัวหรือไม่อย่างไรนะครับจริงๆในส่วนของการดำเนินงานของพี่น้องที่เป็นนักรบไซเบอร์ผมได้พยายามให้ความรู้กับพี่น้องแล้วก็ตัวผมนั้นนะครับพูดแบบไม่มียั้งไม่มีติดเบรกตราบใดที่มันเป็นความจริงนะครับจะไม่มีการติดเบรกแต่ว่าผมก็จะไม่ใช้คำพูดนะดุด่าหยาบคายหรือว่าพูดโดยที่มีอคติจนเกินไปนะครับก็จะไม่ฟันธงจนกระทั่งนะครับกลายเป็นว่าไม่มีหลักการอะไรเลยไม่มีเหตุผลอะไรเลยแล้วก็จ้องแต่จะทำลายกันอย่างเดียวสิ่งที่ผมทำนะครับทำในฐานะนักสิทธิมนุษยชนแล้วก็คนที่เป็นผู้อาศัยถาวรของประเทศอเมริกาซึ่งนะครับกฎหมายของประเทศไทยโดยเฉพาะกฎหมายหมิ่นนั้นไม่สามารถจะมาจัดการอะไรได้ในส่วนจดกฎหมายที่บอกว่ามีความนะครับเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติผมถือว่าผมไม่ได้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติแต่เป็นอันตรายต่อขบวนเผด็จการนะครับซึ่งเผด็จการจะอ้างกฎหมายอันใดก็แล้วแต่นะครับอ้างเหตุอ้างผลใดก็แล้วแต่ผมว่าผมก็ยังถือว่าผมมีหน้าที่เป็นพลเมืองไทยเป็นลูกหลานไทยนะครับที่จะต้องพูดความจริงที่เกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับหรือว่าแสดงความเห็นในทำนองที่เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยส่งเสริมการเคารพสิทธิของพี่น้องประชาชนส่งเสริมหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนก็ได้นำเสนอมาอย่างนี้เรื่อยๆผมไม่จำเป็นต้องกลัวนะครับแต่ว่าความจริงที่ผมนำเสนอนั้นแน่นอนแล้วครับคนที่ประเทศไทยเขาไม่อยากให้พี่น้องได้รับรู้เขาบล็อก YouTube แทบจะทุกนะเกือบ5นาทีนะครับที่คลิปขึ้นเขาส่งตัวแทนทหารเข้ามาสอดแนมนะครับแล้วเขาก็คงจะใช้ประโยชน์นะครับผมเข้าใจเลยที่พี่น้องเนี่ยไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องนะตอบข้อความใน Facebook ทั้งหลายเนี่ยมีพี่น้องที่กล้าอยู่ก็หลายท่านแต่พี่น้องไม่จำเป็นต้องนะครับมาแสดงความกล้าหรืออะไรส่งข้อความหลังไมค์ก็ได้นะครับบอกกันไปให้กำลังใจซึ่งพี่น้องส่งมาเยอะแล้วก็ต้องขออภัยพี่น้องที่ผมตอบไม่ทันนะครับแล้วบางพี่น้องบางท่านก็ให้ข้อมูลให้ความคิดเห็นให้คำแนะนำให้กำลังใจเนี่ยก็ถ้าไม่ได้ตอบหรือตอบไม่ทันนะครับก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆพี่น้องบางท่านก็บอกว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือก็บอกได้เลยนะครับก็ต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับวันหนึ่งถ้าสมมุติว่ามันนะกระบวนการการต่อสู้ของเรานั้นมันถึงจุดที่จะต้องดำเนินการเป็นเรื่องเป็นราวแล้วจะต้องใช้แรงของพี่น้องนะครับผมก็จะติดต่อพี่น้องกลับไปนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยพี่น้องจะต้องเข้าใจข้อจำกัดของตัวเองนะครับผมโพสต์สิ่งที่มันตรงสิ่งที่มันเป็นปฏิปักษ์ต่อฝั่งเผด็จการนะครับสิ่งที่เขาถือว่าผิดกฎหมายเผยแพร่ไม่ได้ในบางเรื่องนะครับแต่ว่าตัวพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยนั้นพี่น้องจะต้องระวังตัวเองอย่าได้ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงกันเลยครับในส่วนที่เราจะโพสต์หรือว่าแสดงความเห็นแบบที่ปล่อยตามใจตามอารมณ์นะครับตามความจริงจง
ปิดกั้นตัวเองปิดป้องกันตัวเองให้ดีนะครับป้องกันตัวเองให้ดีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องนะครับเผยโฉมในวาระนี้วันนี้เนี่ยถ้าพี่น้องฟังการวิเคราะห์นะครับไม่ว่าจะเป็นของอาจารย์ชูพงศ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝั่งของอาจารย์ชูพงศ์นะครับพี่น้องจะได้ความจริงมากเหลือเกินว่าวันนี้นะครับฝั่งของเปรมตินสุรานนท์ซึ่งก็เป็นฝั่งอมาตย์เก่าเนี่ยซึ่งเขามีเครือข่ายอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ยังเติร์กจะมาไปแล้วก็ยังเติร์กแต่ว่ามันแก่แล้วนะครับไอ้แก่เติร์กก็แล้วกันนะครับก็กลุ่มของประยุทธ์และประวิตรเนี่ยก็เป็นเรียกว่าถึงจะเป็นยังเติร์กถ้าเทียบกับเปรมแต่ว่าก็เป็นผู้อาวุโสในกองทัพปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่ากลุ่มหลังเนี่ยนะครับจะยิ่งใหญ่ปานใดยึดอำนาจได้มากแค่ไหนนะครับแล้วพยายามจะวางฐานอำนาจแค่ไหนวันนี้นี่กลายเป็นว่านะครับเขาเรียกแม่น้ำทั้ง5นั้นถูกยึดนะครับกลายเป็นว่าฝั่งเปรมเนี่ยและองค์คณะซึ่งเป็นฐานอำนาจเก่าเนี่ยเขากำลังใช้อำนาจโดยเฉพาะยิ่งนะครับทางตุลาการนะครับแล้วก็ระบบราชการต่างๆเข้ามาบีบทางประยุทธ์แล้วก็จริงๆแล้วนะครับอันตรายก็คือมันโยงมาถึงทางฝั่งของชินวัตรไม่ว่าจะทักษิณนายกปูแล้วก็รวมความไปถึงทางฝั่งของฟ้าชายด้วยเพราะว่ากลุ่มอำนาจเก่ากลุ่มของเปรมนั้นแววมาว่าสนับสนุนพระเทพแน่ๆเพราะกลัวถ้าฟ้าฉายขึ้นนั้นจะมีปัญหาซึ่งที่จริงไอ้เรื่องของคนตระกูลนี้ใครจะขึ้นใครจะลงเนี่ยมันไม่น่าจะต้องให้บ้านเมืองมาวุ่นวายมันก็ตกลงกันในครอบครัวสินะครับประชาชนเนี่ยมันก็ยังไงมันก็ต้องขึ้นมาอยู่แล้วเพราะประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกมึงก็เลือกกันมากันเองนะครับแต่นี่จะต้องทำให้บ้านเมืองนะครับลำบากอีกนะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นภาระให้กับประเทศชาติประชาชนขนาดไหนแต่ว่าเอาละพี่น้องนะครับขอให้รับทราบไว้ว่าปฏิบัติการแดงนั้นมันจะนะครับใช้ลักษณะของการดูว่าเหมือนกับปลาเวลาเขาเราเตรียมน้ำจะทำนาเนี่ยนะครับเราจะดูนะจะไปจับปลานั่นก็คือปลาที่มันโผล่หัวขึ้นมาแล้วก็นะครับสูดอากาศนะก็เหมือนกันณเวลานี้เนี่ยนะครับอย่าได้บุ่มบามอย่าได้กลัวแต่ว่านะครับต้องฉลาดที่จะเรียนรู้ที่จะทำอะไรทุกอย่างนะครับผมพูดถึงปรากฏการณ์มดแดงล้มช้างนะครับก็ปรากฏว่าตั้งชื่อขึ้นมาเป็น12กลุ่มโทษที่พี่น้องที่อีสาน12กลุ่มนะครับได้แสดงตัวว่าไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับอำนาจของเผด็จการคสช.เนี่ยมันเรียกตัวเข้าไปนะครับเพื่อไปปรับทัศนคติอีกนะเนี่ยแต่ว่าถามว่าไม่ทำได้ไหมต้องทำครับต้องทำให้เยอะๆด้วยแล้วก็อย่าได้ทำโดยที่ให้มันจับตัวได้นะครับเปิดเผยไปกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศด้วยทำในวงการต่างประเทศด้วยนะครับขบวนเผด็จการในประเทศไทยเนี่ยนะครับมันมีความเป็นเผด็จการจริงๆนะครับมันกลัวเรื่องเล็กๆน้อยๆมันไม่ยอมเลยวันนี้เพราะว่ามันสันหลังหวะอำนาจมันลำบากแล้วนะครับทีนี้ฝั่งเปรมเองฝั่งนะครับเจ้าเองนั่นนะครับก็ไม่ได้มีความชอบธรรมแล้วก็ไม่มีความเข้มแข็งอย่างที่เรากลัวกันนักหนามันใช้อำนาจได้ก็เพราะว่าเรายอมให้มันใช้อำนาจวันนี้เนี่ยเหลือแค่นะครับกลไกอำนาจทางตุลาการนะครับแค่นั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าไม่กลัวสักอย่างไม่ยอมรับสักอย่างเนี่ยมันก็ไม่มีเหลืออะไรมันก็เป็นแค่คนแก่กลุ่มหนึ่งไม่กี่คนเท่านั้นเองนะครับผมอยากให้พี่น้องมั่นใจเลยว่าวันนี้เนี่ยขบวนเผด็จการมันก็แตกแยกกันอยู่นะครับแต่ว่าแน่นอนคนที่เป็นอันตรายก็คือคนที่ไปเล่นกับอำนาจอยู่ในศูนย์กลางอำนาจก็คือตระกูลชินวัตรก็จะเป็นจะตายกันแล้วแต่กรรมของเขาคนนะเขาใหญ่ขึ้นมาด้วยประชาชนถ้าเขาจะอยู่ต่อด้วยการไปสยบแทบเท้าเผด็จการแล้วต่อรองเผด็จการแล้วก็ทิ้งประชาชนก็เป็นเรื่องของเขานะครับชะตากรรมของมนุษย์เนี่ยมันก็จะเป็นไปตามกรรมของตัวเองนะครับเราก็ไม่ต้องไปอะไรกันมากมายแต่ที่แน่ประชาชนนั่นแหละคือกำลังสำคัญของชัยชนะวันนี้รักษาตัวเองให้รอดนะครับรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนะครับต้องรู้ที่จะนะรับรุกนะครับเพื่อเราจะได้รอวันที่จะรุกคาดนะวันสำคัญของประชาชนมาถึงแน่ๆนะครับแต่ว่าอยากจะให้พี่น้องเนี่ยนะครับอย่าได้กลัวจนกระทั่งไม่ทำอะไรเลยไม่ขยับอะไรเลยเกมหลายเกมนั้นทำได้กิจกรรมหลายกิจกรรมทำได้โดยที่พี่น้องไม่ต้องเปิดเผยหน้าตาไม่ต้องเสี่ยงตัวเองนะครับเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับแล้วก็
เชื่อมั่นเหลือเกินว่าเวลาของประชาชนนั้นมาถึงใกล้จะมาถึงและผมก็เชื่อมั่นมาเสมอว่ามดแดงล้มช้างได้แต่วันนี้พี่น้องมองกระจกต้องเห็นตัวเองเป็นมดแดงนะครับแล้วเป็นมดแดงที่พร้อมที่จะกัดวันนี้คุณกัดตรงไหนได้คุณกัดไม่ได้คุณเตรียมเรียกเพื่อนพ้องมาแล้วก็รอจังหวะนะครับทำบนดินไม่ได้ก็ทำใต้ดินนะครับเห็นว่าตรงไหนมันมีประโยชน์ต่อกระบวนการปฏิวัติก็ต้องทำตรงไหนจะทำลายกระบวนการของเผด็จการก็ต้องทำนะครับอย่าได้นิ่งดูดายนะครับแต่ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับปฏิบัติการเรดนะครับแดงเนี่ยนะฮะถ้าเขาทำอะไรนี่ให้พี่น้องเก็บหลักฐานข้อมูลไว้ถ้าเกิดญาติพี่น้องคนไหนหายอย่างไรใครเป็นคนนะมาจับถ่ายรูปภาพอะไรเอาไว้นะครับแล้วก็ตัวพี่น้องที่เป็นเป้านั้นก็ต้องรู้จักระวังเนื้อระวังตัวนะครับอย่าได้ประมาทเลินเล่อแต่ก็อย่าได้ไปกลัวมันมากมายครับเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้มนุษย์เนี่ยนะมันจะทำร้ายกันหนักถึงขนาดนั้นจะกวาดพลเมืองพี่น้องเสื้อแดงทั่วประเทศเอาไปฆ่าไปตายเอาไปนะครับทำให้สาบสูญเนี่ยกันแบบหน้าด้านๆกันนั้นเชียวหรือนะครับเดี๋ยวเถอะถ้าทำมากๆเขาแล้วพี่น้องเขาไม่ยอมขึ้นมาเขาล้างแค้นขึ้นมาสวยนะครับพี่น้องมดแดงนะครับมันต้องกัดเป็นอย่ายอมให้ใครขึ้นมาแล้วก็มาบีทารังของพี่น้องแล้วก็วิ่งหนีนะครับกันอย่างเดียวถ้ามดแดงทั้งรังอยู่บนต้นมะม่วงวิ่งหนีเนี่ยมีคนขึ้นไปเหยียบรังแล้วก็นะครับเขย่ารังเล่นๆแล้วก็ตัวเองเนี่ยนะครับไต่บนตัวของไอ้คนที่ขึ้นไปเขย่าบนรังแล้วรู้ว่ามันมาอยู่ตรงนั้นแน่ๆแต่ปรากฏเราวิ่งไต่หนีถ้านี่จะวิ่งไต่เข้าไปที่หูที่ตาแล้วไปกัดมันเนี่ยมันก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันต้องมีจิตวิญญาณเป็นนักสู้เป็นมดแดงจะล้มช้างได้นะครับต้องพร้อมที่จะสู้นะครับเอาละครับก็สั้นๆ11นาที12นาทีนะครับเตือนพี่น้องด้วยความเป็นห่วงและขอบคุณแหล่งข่าวที่ได้ส่งมานะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ